ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร Nestle Indochina Victor Sia ระบุตลาดเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลต์มีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท Nestle จึงใช้งบลงทุน200ล้านบาทเปิดตัว Milo UHT สูตรไม่มีน้ำตาลทรายเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคสอดรับนโยบายสุขภาพของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ผู้บริโภครับประทานน้ำตาลอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดี